สวัสดีทุกๆคนวันนี้นะคะพ่อโอ๊ตเอาเรื่องที่เก็บสะสมเอาไว้ในกลุ่ม Facebook เนิ่นนานนะคะข้อความนี้ก็เป็นข้อความจากเพื่อนที่ฝึกภาษาอังกฤษด้วยกันนะคะโพสต์ไว้ตั้งแต่ปี2017นู่นนะคะเสียดายเพราะว่าพ่อโอ๊ตอ่ะเคยมีเสียงเพื่อนๆ อ่านเอาไว้แล้วตอนที่พ่อโอ๊ตตัดสินใจปิดกลุ่มนะคะหลายปีผ่านมาแล้วเนี่ยพ่อก็คิดว่าจะไม่เปิดกลุ่มนี้อีกแล้วก็เลยเอาเสียงของเพื่อนๆที่เขาโหลดเอาไว้ลบทิ้งหมดเลยนะคะไม่เป็นไรเรามาเริ่มต้นกันใหม่ตอนนี้พวกก็เปิดกลุ่มกลับเข้ามาอีกครั้งนึงแล้วก็เอาเรื่องนี้มาสอนให้นักเรียนฝึกอ่านนะคะรอฟังนะคะเดี๋ยวนักเรียนจะมีอ่านส่งกันบ้านเดี๋ยวรอฟังนักเรียนโอ๊ตเขาไปขอเวลาซ้อมนิดหน่อยนะคะคราวนี้พอมาอ่านให้ฟังพร้อมกับอธิบายในความเข้าใจของโอ๊ตเองโดยที่ไม่ได้ไปหาคำศัพท์เป๊ะๆนะว่าคำศัพท์แปลว่าอะไรยังไงนะคะเรามาเริ่มอ่านกันนะคะ Two frogs เขาพูดถึงเจ้ากบ2ตัว A group of frogs were traveling through the woods and two of them fell into a deep pit ก็มีฝูงกบนะคะเดินทางเข้าไปในป่าคำว่า woods คือป่าเป็นความหมายเดียวกับ forest นะคะแล้ว2ตัวด้านตกลงไปในหลุมลึกนะคะ deep pit ก็คือหลุมลึกนั่นเองนะคะWhen the other frogs saw how deep the pit was, they told the two frogs that they were as good as dead. พอไอ้สองตัวตกลงไปปุ๊บไอ้เพื่อนๆที่อยู่บนข้างบนพื้นที่ไม่ได้ตกเนี่ยก็เห็นความลึกของหลุมแล้วก็พูดไปว่าเอ้ยแกตายแน่ๆเลยเพราะยังไงไม่สามารถจะขึ้นมาได้แน่นอนไง The two frogs ignored the comments and tried to jump up out of the pit with all their might.ส่วนเจ้ากบ2ตัวที่ตกลงไปแล้วเนี่ยก็ไม่สนใจไงเพื่อนจะพูดอะไรก็ไม่สนใจก็พยายามที่จะกระโดดขึ้นมาจากหลุมให้ได้เท่าที่มีแรงนะคะคำว่า try t r i e d เป็น past tense นะคะคือ t r y เปลี่ยน i เป็น e d จะเหมือนกับ tired t i r e d อันนั้นคือ tired แปลว่าเหนื่อยมันต่างกันตรงที่ตัว r อยู่หน้ากับตัว r อยู่หลังนะสังเกตและมองดีๆนะคะทุกคนThe other two frogs kept telling them, ไม่ใช่ the other two frogs นะคะ The other frogs kept telling them to stop. Then, ไม่ใช่ then อีก that, that they were as good as dead นะคะบทอ่านหลายรอบแล้วเมื่อกี้สอนน้องไปด้วยสมาธิแตกสั้นเห็นไหมพอสมาธิแตกสั้นมันก็จะเกิดความผิดพลาดนะคะเวลาทุกคนฝึกอ่านกันตอนครั้งแรกๆเนี่ยมีสติดีๆนะเพราะว่าเวลาคุณอ่านไปเรื่อยๆแล้วคุณจะสติแตกสั้นเหมือนกันนะเจ้ากบที่อยู่ข้างบนเนี่ยก็ตะโกนบอกหยุดเธอหยุดเธอจะกระโดดไปทำไมยังไงก็ตายอย่ากระโดดให้มันเหนื่อยเลยนะคะ Finally one of the frogs took heed to what the other frogs were saying and gave up he fell down and died ในที่สุดเจ้ากบ1ตัวใน2ตัวที่อยู่ในหลุมน่ะก็ฟังยังไงกูก็ตายยังไงกูก็ตายโดดไปก็เหนื่อยเปล่ายังไงกูก็ตายเพราะขึ้นไม่ได้ก็เลยเชื่อในเสียงนั้นนะคะแล้วก็หยุดโดดปล่อยตัวเองตกตายไปเลย The other frogs continued to jump as hard as he could ส่วนอีกตัวนึงเนี่ยก็ไม่เลิกก็กระโดดมากขึ้นอีกนะคะ Once againThe crowd of frogs yelled at him to stop the pain and just die. He jumped even harder and finally made it out. กระโดดกระโดดกระโดดแล้วไอ้กบข้างบนเนี่ยก็หยุด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 แต่ไอ้เจ้ากบตัวนั้นก็ยิ่งได้ยินเสียงก็ยิ่งกระโดดแรงขึ้นแรงขึ้นในที่สุดก็กระโดดขึ้นมาจากหลุมได้นะคะ When he got out, the other frog said, "Did you not hear us?" The frog explained to them that he was deaf. He thought they were encouraging him the entire time. พอเจ้ากบตัวนี้ขึ้นมาจากหลุมได้เนี่ยเจ้ากบหนึ่งในกลุ่มกบที่ตะโกนให้หยุดหยุดหยุดให้ตายไปเลยนั่นนะก็ถามว่าแกไม่ได้ยินพวกฉันตะโกนหรอวะเจ้ากบที่รอดตายได้ก็บอกไปว่าฉันหูตึงเว้ย ฉันคิดว่าพวกแกเชียร์ให้ฉันอะสู้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 ฉันก็เลยพยายามกระโดดขึ้นมาจนฉันรอดชีวิตออกมาได้นี่ไงข้างล่างเป็นคำสอนนะคะ Be careful of what you say. Speak life to those who cross your path.
The power of words. It is sometimes hard to understand that an encouraging word can go such a long way. Anyone can speak words that tend to rob another of the spirit to continue in difficult times. Special is the individual who will take the time to encourage another. อ่านจังหวะผิดไปนิดหน่อยนะคะ difficult times ต้องมาด้วยกันนะคะตรงนี้เนี่ยก็สรุปรวมๆนะเพราะว่าถ้าให้แปลสละสลวยมากกว่านี้เนี่ยไม่รู้ว่าจะพูดว่าไงเพราะว่าโบ๊ทคิดได้เท่านี้ถ้าใครที่สามารถแปลได้สละสลวยมากกว่าฝากคอมเมนต์ไว้เลยนะทุกคนยินดีมากเลยนะคะโบ๊ทก็สรุปได้ว่าคำพูดเนี่ยนะเราต้องระวังที่เราจะพูดกับคนอื่นๆที่เขาผ่านเข้ามาในชีวิตเราเนี่ย cross คือผ่าน your pass คือทางเดินนะคะแต่เราจะไม่พูดว่าข้ามผ่านทางเดินตามคำไงคือเราก็บอกว่าในชีวิตของเราเนี่ยเราก็จะมีผู้คนมากมายเข้ามาในชีวิตเราเนี่ยเวลาเราจะพูดอะไรกับใครเราต้องระวังเพราะว่าคำพูดของเราเนี่ยมันมีพลังนะคะทุกคนสามารถที่จะทำให้คนที่ได้ยินเนี่ยรู้สึกปลื้มปีติปราบปลื้มมีกำลังใจหรือสามารถจะทำให้เขาอ่ะมีความเศร้าเสียใจและบั่นทอนจิตใจเขาได้ในขณะเดียวกันคือถ้าพูดดีก็ดีพูดไม่ดีก็ไปทำให้คนอื่นเขาเกิดความเสียหายถึงขั้นอย่างครั้งเนี้ยเจ้ากบก็เสียชีวิตไปอ่ะเพราะว่าไม่มีการให้กำลังใจจากเพื่อนๆนั่นเองนะคะอันนี้ก็เป็นคำสอนมันก็อยู่ที่คนฟังอีกส่วนหนึ่งด้วยว่าเมื่อคนฟังแล้วเนี่ยคุณจะฟังแล้วเอามาเป็นกำลังใจหรือจะเอามาเป็นการบั่นทอนจิตใจอันนั้นก็อยู่ที่ทั้งคนฟังและคนพูดก็ทั้งสองฝ่ายนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นพูดกันดีๆดีกว่านะว่าไหมให้กำลังใจกันนะคะทุกคนขอให้ทุกคนขยันขยันฝึกนะแล้วก็เราจะได้พูดภาษาอังกฤษกันเก่งๆไปด้วยกันเด้ออย่าลืมนะคะกลับมาฟังนักเรียนโบส่งกันบ้านนะไปละบ๊ายบายสวัสดีค่ะ